องอิงคะแนนนิยมนำโดงศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายตายมาสครั้งที่3ทัพัทำการสำรวจระหว่างวันที่16-23กันยายน67จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น2 0 0พหน่วยตัวอย่าง เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ31.35ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานอุ้งอิงชินวัตรพักเพื่อไทยเพราะมีความเป็นผู้นําและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันดับสองร้อยละ23.50ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับสร้อยละยี่สระบุนายนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพักประชาชน เพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและทัศนคติที่ดีอันดับ400ละ8.65นายพรีรพันธ์สาลีรัตวิภาพักรวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านการบริหารอันดับ500ละ4.80คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ภักไทยสร้างไทยเพราะมีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารรวมถึงมีจุดยืนในการต่อต้านอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบอันดับ600ละ4.00นายอนุทิน ชาญวีระกูลพักภูมิใจไทยเพราะมีความเป็นกันเองตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตและมีจุดยืนในการทำงานที่ชัดเจนอันดับเจ็ดร้อยละ1.15พลเอกประวิตรวงสุวรรณพักพลังประชารัฐเพราะมีความเด็ดขาดและมีประสบการณ์ทางการเมืองร้อยละ2.80ระบุอื่นๆได้แก่นายเฉลิมชัยสีอ่อนพักประชาธิปัตย์นายชวนหลีภัพพักประชาธิปัตย์นายวันมูฮามัดนอมาทาพักประชาชาตินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายวราวุฒิศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพักประชาชาติพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพักเสรีรวมไทยนายกรจาติวณิชและนายผลิตวัชรศิลธุและร้อยล,ละ0.85ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่งร้อยละ34.25ระบุว่าเป็นพรคประชาชนอันดับสองร้อยละ27.15พักเพื่อไทยอันดับ3ม ร้อยละ15.10ยังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ400ละ9.95พักรวมไทยสร้างชาติอันดับ5ร้อยละ4.40พักประชาธิปัตย์อันดับ600ละ3.55พักภูมิใจไทยอันดับ7ร้อยละ2.05พักพลังประชารัฐอันดับ8ร้อยละ1.70พักไทยสร้างไทยร้อยละ1.10ระบุอื่นๆได้แก่พักประชาชาติพักเพื่อไทยรวมพลังพักเสรีรวมไทย และภคช,ชาติไทยพัฒนาและร้อยละ0.75ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ